สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะได้มาจากช่องคุณ Britney นะคะ Daniel นะคะแจงจะฝากลิงก์ต้นฉบับภาษาอังกฤษไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะโอเคกับหัวข้อที่ว่า How to approach a guy and not lookthirsty นะคะเขาบอกว่าหัวข้อมาแบบว่ากระชากใจหรือเปล่าคือทำอย่างไรที่เราจะ approach ก็คือเหมือนเข้าไปจีบเข้าไปอ่อยผู้ชายเนี่ยนะคะหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะโดยที่ไม่เป็นการที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยฉันอยากได้น้ำลายหกอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นอะนะคะไม่ได้แบบคือจะทำยังไงให้เราอ่อยแบบดูมีแบบเทคนิคอะไรเงี้ยนะคะอ่ะฝากเอาไว้ก็มี4ข้อด้วยกันนะคะที่คุณ Britney Daniel เนี่ยเขาฝากเอาไว้แล้วจังอ่านแล้วจังชอบมากๆนะก็เลยเอามาเล่าให้ต่อกันฟังส่วนตัวไม่เคยทำนะคะแต่เดี๋ยวในอนาคตอาจจะทำก็ได้ใครจะไปรู้นะคะมีแต่ว่าไปพูดให้เพื่อนนะพอเราพูดให้เพื่อนปั๊บเราจะไม่อายเราจะแบบเฮ้ยเพื่อนบอกว่าคุณหล่ออย่างเงี้ยเราจะไม่อายเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติพูดให้ตัวเองเนี่ยเราจะไม่เคยทำนะคะก็ข้อแรกนะคะเขาบอกว่าในเวลาที่คุณอะไปสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณเจอใครคนนึงอาจจะเป็นผับหรืออาจจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่จำเป็นต้องเป็นผับแบบคือมันแล้วแต่คนเลยนึกออกไหมคือคุณต้องดูว่าสถานที่คุณไปแล้วคุณเจอคนคนนั้นอยู่เนี่ยหนึ่งเลยนะดูว่าเขามากับกลุ่มอะไรกลุ่มใครกลุ่มผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มผู้ชายถ้ามากับกลุ่มผู้หญิงเนี่ยความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะเดทกับใครในกลุ่มแล้วมาด้วยกันอันเนี้ยเราจะค่อยๆแบบถอยออกมาก่อนแต่ถ้าเขามาผู้ชายอันเนี้ยโอเคติ๊กถูกนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแอปโพสไปแบบคุยไปอะไรได้นะคะแล้วข้อที่สองนะคะก็คือคุณจะต้องแบบส่งสายตานะคะส่งสายตาไปนะคะแต่ส่งสายตาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบมองแบบ staring นะคือแบบมองสกินอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะเขาบอกว่าให้คุณมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็มองอย่างอื่นต่อคำนองนี้นะคะคือมองแต่พอสวยงามอ่ะไม่ใช่แบบมองแบบให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนโรคจิตหรือว่ามองแบบมองอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็คือโอเคมองก็ยิ้มไปก็มองอย่างอื่นทำนองเนี้ยนะคะแต่ให้เขาแบบเฮ้ยสังเกตได้ว่ามีคนที่มองอยู่นะคะแล้วข้อที่3นะคะเขาบอกว่าอ่ะเดินเข้าไปหาเลยจ้าแต่ก่อนอื่นเลยนะไม่ต้องแบบกลัวว่าเฮ้ยสายหลุดนะคะอ่ะสายหลุดมาต่อกันนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าจะทำอย่างไรที่เราจะอ่อยคนคนนั้นนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่อยากมีทักษะอยากมีเทคนิคนะไม่เป็นการที่แบบเฮ้ยดูว่าอยากได้เกินไปหรือว่าแบบเฮ้ยน้ำลายหกน้ำลายสออย่างเงี้ยเกินไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคเมื่อกี้พูดไป2ข้อแล้วข้อที่3จะพูดว่าถ้าคุณเจอเป้าหมายคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปหาเขาได้นะคะเข้าไปหาเข้าไปคุยบอกว่าเฮ้ยเธอน่ารักจังเลยนะคะคุยกับเขาคุยได้ทีเนี้ยก่อนอื่นเลยอ่ะเข้าไปถามเขาก่อนนะมีแฟนหรือยังก่อนอื่นดูห่วงดูแหวนเขาด้วยว่ามีหรือเปล่านะหรือว่าถามตรงๆเลยว่าเอ้ยมีแฟนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้รู้ตัวเราต้องไม่เสียเวลานะคะเพราะเราสามแบบเฮ้ยเราเดินไปหาเขาแล้วนะคะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าวิธีการนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเดินไปคุยแล้วหน้าแตกหรืออะไรยังไงถ้าบอกว่ามีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าโอเคแต่ว่าเธอน่ารักจังเลยก็แค่นี้แหละแล้วก็เดินกลับมาอย่างสวยงามหรือถ้าเขาบอกว่าโอเคยังไม่มีนะคะคุณก็สามารถจะคุยต่อได้แต่คุณอ่ะไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยจะยังไงฉันจะแบบหน้าไม่อายหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็คือเข้าไปคุยเข้าไปบอกเขาแต่เทคนิคมันอยู่ตรงนี้ข้อที่4นี่แหละคือพอคุณเข้าไปคุยแล้วขอให้ไม่เกิน5นาทีแล้วขอตัวกลับมานั่งที่โต๊ะไม่ว่าบทสนทนาเนี่ยมันจะโฟลว์ขนาดไหนมันจะราบรื่นขนาดไหนมันจะดูสวยงามมันจะดูแบบเฮ้ยเราตื่นเต้นเราอยากจะคุยมากขนาดไหนเนี่ยขอให้กลับมาเดินนั่งที่โต๊ะของคุณอย่างสวยๆให้เขาอ่ะเป็นฝ่ายแบบเหมือนกับเพอร์ซูอ่ะ
ฝ่ายตามหาฝ่ายเชสฝ่ายตามไล่ล่าคุณทำนองเนี้ยนะคะไม่ใช่ว่าแบบพอเราเห็นคนนี้ปั๊บทาร์เก็ตกลุ่มเราแบบหน้าตาดีแบบดูน่ารักจังเลยเดินเข้าไปหาไปคุยแล้วคุยอยู่นั่นแหละคุยแบบ 2-3 ชั่วโมงแบบไม่กลับมานั่งโต๊ะแบบทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณอาจจะแบบคือคุยไม่ว่าโฆษณาแบบเฮ้ยมันจะแบบสนุกตลกขำขันดูดีมากมายแค่ไหนขอให้คุณน่ะขอตัวนะคะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องขอตัวกลับมานั่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นการดูเชิงว่าเขาจะกลับมาแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักหรือเปล่าหรือว่ากลับมาคุยกับเราหรือเปล่าหลังจากที่เราขอตัวมานั่งกับเพื่อนเราแล้วนะคะอันเนี้ยมันก็แบ่งเป็น2ทางอีกสมมติว่าถ้าเขากลับเข้ามาคุยโอเคก็คือวินแต่ไม่กลับมาคุยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบซีเรียสมากนะคะซึ่งคือการที่คุณเนี่ยขอตัวกลับมานั่งโต๊ะกลับมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันเป็นการที่พิสูจน์ใจว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะพยายามมาหาคุยหรือคุณหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเวลาที่แบบคุณบอกว่าเขาหน้าตาดีเขาหล่อเขามีแฟนหรือยังว่าคุยแบบบทยาฟลอไปแล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับคุยไม่ยอมจบคุยไม่ยอมกลับมาส่งเสียงกับเพื่อนเลยแบบเนี้ยแบบนั้นเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะง่ายเกินไปถึงว่าเราจะเป็นฝ่ายแบบเริ่มต้นต่อก่อนก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคมีแบบเฮ้ยมีเห็นคุณค่าของเราเองนิดนึงต้องให้เขาออกแรงนิดนึงทำนองเนี้ยนะคะซึ่งพฤติกรรมวิธีการแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้ได้ผลนะคะส่วนตัวไม่เคยทำแต่จันก็เห็นด้วยกับคุณบริตนี่นะว่าเฮ้ยมันก็ไม่แปลกอะไรในการที่เราจะไปเข้าไปคุยก่อนทำนองนี้นะคะส่วนตัวตอนก่อนหน้านี้มีแต่ว่าไปคุยให้เพื่อนนะคะไม่เคยไปบอกว่าแบบคุยเองอะไรเองเนี่ยก็จะไม่แต่ว่าจังว่าวิธีการแบบนี้มันค่อนข้างจะเวิร์กใครลองทำดูแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาบอกจังได้นะคะแต่อย่าลืมนะว่าเข้าไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยขอให้ถอยกลับมานั่งที่โต๊ะดูว่าเขาจะทำอะไรต่อจะออกแรงกับเราไหมนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันเป็นการดูเชิงดูใจด้วยว่าเขาอะสนใจคุณมากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าข้อแรกคือสังเกตว่าเขามากับใครผู้หญิงผู้ชายนะคะเพื่อนกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันหรือเพื่อนเพศตรงข้ามตรงนี้นะแล้วข้อสองก็สังเกตว่าให้ดูว่าเขาแบบมีแฟนมีอะไรหรือเปล่ามีแหวนมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าถามเขาไปเลยนะคะว่าเอ้ยมีแฟนหรือยังนะข้อที่3ก็คือคุยไปนะคะแต่ว่าข้อที่4เนี่ยพอว่าไม่เกิน5เที่ยก็กลับมานั่งที่โต๊ะดูว่าเขาเนี่ยตามกลับมาหาคุณหรือเปล่าทำนองนี้เนาะยังไงก็ฝากเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าฉันเจอใครแบบมันน่ารักแล้วจะทำยังไงต่อไปตรงนี้นะคะโอเคฝากเอาไว้นะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ